บอกว่าฉันเป็นทาทานะแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมาเป็นข้อต่อรองเพราะว่าในที่สุดแล้วคือเวลาเราดีลกับคนที่เป็นคู่ของเราอ่ะเขาก็เป็นคนธรรมดาเราเอา based on true story ระหว่างเราสองคนดีกว่าว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาผิดหรือทาผิดหรือเขาถูกหรือทาถูกคือบางทีก็ทั้งเขาทั้งเรามันทั้งคู่มันไม่ใช่ใครแต่ทาจะไม่แต่โดยมากทาจะคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยมีอยู่แล้วพี่อ่ะมันเรื่องปกติอยู่แล้วความรักในแต่ละครั้งอึดอัดไหมคะที่เราต้องตกเป็นเป้าสายตาเรื่องที่ดีเนี่ยเวลาเป็นเรื่องของส่วนรวมเนี่ยดีค่ะทุกคนก็จะเชิดชูแต่เวลาเป็นเรื่องที่เลิกกันหรือแย่เนี่ยไม่อยากเป็นตกหยุดเป็นเป้าสายตาเลยแต่เราต้องยอมรับคอนซีเควนซ์อะว่าตอนที่เราก็ในเมื่อเราเป็นทาวันที่เราเปิดตัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องดีมันก็บวกเรื่องร้ายมันก็ลบมันก็เป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องสู้กับมันให้ได้ว่าเราจะดีลกับมันยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะบอกตรงๆว่าวันที่รักกันก็ดีเวลาออกมาเปิดเผยกับทุกคนอันนี้บอกตรงๆเลยคือมันไม่ว่าจะกับใครก็ตามมันก็ดีเวลาโอ๊ยแบบก็อินเลิฟเนาะเราก็อยากที่จะแบบแสดงความรักของเราแต่วันที่เลิกเนี่ยเป็นวันที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเลยแต่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพูดเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนของประชาชนทีนี้มันต้องหาวิธีพูดยังไงหรือเราต้องดีลกับมันยังไงจัดการกับมันยังไงไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องเครียดพอสมควรและยิ่งกับการที่พอมีลูกแล้วเนี่ยเครียดหนักกว่าเดิมเพราะเราต้องคิดถึงลูกมากกว่าคิดถึงเรื่องของตัวเราเองอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างคือมันกลายเป็นว่ามันไปตกอยู่ที่เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะความรักในวัยนั้นและความเจ็บปวดในวัยนั้นพอมาเป็นทาทายังในวันนี้ค่ะเราสามารถดีลกับมันได้ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเยอะค่ะบอกเลยเพราะว่าทาว่าชีวิตมันสั้นชีวิตมันสั้นมากแล้วทาว่าการที่เราจะเป็นแม่ที่ดีหรือการที่เราจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้อะมันต้องเริ่มจากความสุขของตัวเองคือเราต้องเป็นคนที่มีความสุขก่อนถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีความสุขในตัวเองเมื่อไหร่อะทาว่าเราจะไม่สามารถดูแลคนอื่นได้บางอย่างทาดูเหมือนเป็นคนตัดสินใจง่ายแต่เปล่านะคะจริงทาคิดมานานแล้วแล้วทาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทายแค่อยากจะวันเนี้ยทาไม่อยากจะเสียเวลากับการฝืนบางอย่างถ้าเกิดว่าทารู้สึกว่าเฮ้ยทาแล้วทาก็รู้สึกว่าทาก็ไม่ได้อายุมากกับพี่ทาว่าทายังเชื่อว่ามันต้องมีใครสักคนหรือถ้าจะไม่มีใครแล้วเรามีความสุขกับตัวเราเองวันนี้มากกว่าที่เราอยู่กับตัวเราเองก็เป็นอย่างนี้ที่ดีกว่าที่จะต้องมาซัฟเฟอร์หรือจะต้องมีภาพบางอย่างที่ทาว่าเป็นโดยเฉพาะกับเรนะคะที่เรต้องเห็นแล้วก็มันไม่โอเคเพราะว่าทาว่าเด็กเขาสัมผัสอะไรได้เยอะค่ะการที่เห็นว่าเรามีความสุขเราไม่มีความสุขเขารู้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยทาจะคิดเยอะและไต่ตรองเยอะแต่ที่ทานมันทำให้ทาคิดง่ายเลยคือ I need to be happy ถ้าทาไม่แฮปปี้ทาก็จะไม่สามารถทำให้คนอื่นแฮปปี้ได้เราเสียสละกับความรักบ้างไหมเช่นโอ๊ยทาทายังไม่มั้งความรักไม่เลยค่ะไม่เลยทาคิดว่าเป็นเพราะความเชื่อว่าทายังจะต้องมีความรักที่มันแบบมีแต่ความสุขอะได้คือไม่ได้มีแต่ความสุขได้แต่คืออยู่ได้แล้วมันโอเคสบายใจแบบเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เขาก็เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เราก็เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าอีกคนนึงก็ไม่มีความสุขด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้จะยื้อเขาไว้ทำไมถ้ายื้อกันไปมันก็เหมือนแบบทรมานกันไปเปล่าๆแล้วคือชีวิตของทามันไม่ใช่ชีวิตเหมือนที่เราคุยกันนะคะว่ามันไม่ใช่ชีวิตแค่เป็นชีวิตของคนอะไรก็ไม่รู้ที่ทั่วไปมันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเปิดเผยฉะนั้นคือการที่ทารู้สึกว่าเหมือนที่พูดมาในรายการตลอดเวลาเมื่อกี้ค่ะลองฟังคำพูดของทาดูอย่างเช่นคำว่าคนดูไม่โง่นะคะคนดูรู้อยู่เสมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะในที่สุดแล้วความจริงโดยเฉพาะกับคนอย่างทาเป็นคนพูดโกหกอย่างเงี้ยไม่เก่งฉะนั้นเนี่ยทาเป็นคนตรงไปตรงมาฉะนั้นถ้าทาฝืนไปเนี่ยในที่สุดก็ฝืนไม่ได้แล้วจะกลายเป็นดูไม่ดีไปเปล่าๆคือทาพรีเฟอร์ที่มันหลายๆอย่างจะออกมาจากปากทาว่าทาเลือกแล้วให้มันเป็นแบบนี้ขอให้ทุกคนเคารพขอให้ทุกคนเข้าใจว่าทาตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้ทามีเหตุผลมันเกิดขึ้นแบบนี้คือทาว่ามันเป็นสิ่งที่คอนโทรลได้ดีกว่ามันหลุดไปแล้วมันคอนโทรลไม่ได้แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเรามีลูกแล้วด้วยมันจะกลายเป็นยิ่งแบบตกไปถึงเขาในอีกด้านนึงถ้าเรามองตัวเราเองในวันนี้ค่ะเรามองว่าใครสักคนหนึ่งที่จะมาอยู่กับทาทา
ในฐานะของกันในฐานะของคนรักเนี่ยค่ะเราเห็นข้อเสียของตัวเองอะไรบ้างเราพูดถึงตัวเราเองเลยว่าแบบทาใช่ไหมคะความยากในการที่อยู่กับฉันหรือแบบเออนี่มันคือข้อบกพร่องของฉันจริงๆอะทามองว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องแต่การที่เราเป็นดาราการที่เราเป็นนักร้องการที่เราเป็นคนของสื่อเนี่ยแล้วให้คนคนหนึ่งมาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ง่ายสำหรับเขาเช่นเดียวกันซึ่งบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เพราะว่ามีความสุขมากกับการ เป็นซิงเกิลมอมแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็คิดอะไรด้วยความคิดของเราคนเดียวโดยที่เราแล้วก็โฟกัสที่เรย์ค่ะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในวันนี้เขาควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างโอ้ยอย่างแรกก็ต้องรักลูกเราก่อนนะคะเพราะเรย์คือ priority แรกของทาไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็ต้องรักเรย์ต้องเข้าใจระบบการทำงานของทาพูดเนี่ยง่ายเข้าใจเนี่ยแล้วลงกับการกระทำเนี่ยยากคือเข้าใจและต้องยอมรับด้วยใช่ค่ะบางคนเหมือนอยู่มาได้แต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งเหมือนแฟนคนแรกอะค่ะเป็นแฟนซุปตาโอ้ดูดีจะตายโอ้แต่พอมาลงงานแล้วทำไม่ได้ยังไงเดียการมีคู่ของความของคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เราสว่างมากเหลือเกินใช่ไหมเราสว่างจนบางครั้งคนที่มายืนข้างๆจะถูกมองว่านี่ไงคนรักของทาทาใช่แต่เขาไม่มีตัวตนนะเข้าใจป่ะคือเขาไม่ได้ถูกเอ่ยถึงในความเป็นตัวเขาซึ่งไม่ได้แปลบางครั้งไม่ได้แปลว่าตัวเขาบกพร่องด้วยนะถูกต้องแต่เพราะเราสว่างจัดนะจะถูกครับพี่ก็สปอตไลท์คือคำที่ define เราได้ดีที่สุดถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นหนึ่งในปัญหาหลักแน่นอนค่ะแน่นอนแต่เหมือนที่ทาบอกว่าทาเลือกแล้วว่าทารักตรงนี้มากกว่าทารักที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วทาก็ไม่ได้คิดว่าทาจะแบบจะปล่อยไปง่ายๆอ่ะคือทาก็ยังคงคิดว่าเมื่อไหร่ที่พี่ชอนมีคอนเสิร์ตพี่ชอนรับเลือกอยู่นะก็ยังอาจจะเล่นคอนเสิร์ตยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นี่ยังอยากเล่นคอนเสิร์ตอยู่ทาอินจอยการร้องเพลงทารักตรงนี้ค่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นยูจัดคอนเสิร์ตให้ไหมถ้าอย่างนั้นจัดคอนเสิร์ตให้ดีกว่าเออเอามายูจัดบริษัททำคอนเสิร์ตให้ไอ้เดี๋ยวจัดเองจะมีความสุขมากทามีความสุขกับการที่แบบทาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพอทาเห็นหน้าลูกก็ลูกเราแบบแม่เก่งจังเลยอ่ะการมีลูกคือความใฝ่ฝันอย่างนึงของเราในชีวิตใช่ค่ะตลอดเวลาเราเกิดมาเป็นผู้หญิงอ่ะอยากรู้ว่าการที่แบบมีลูกเนี่ยมันเป็นยังไงแบบอยากมีลูกอยากรู้ว่าอุ้ยตอนแรกทาพีคมากพีคจนแบบอยากจะรู้เลยว่าตอนคลอดลูกเนี่ยเป็นยังไงแต่ทามาฟรีคเอาตอน7เดือนไงคือตอนแรกก็อยากจะคลอดธรรมชาติเป็นผู้หญิงมันต้องทำให้ได้สิพี่ฉันบอกไหมมันต้องทำให้ได้แต่ช่างเธอแรงมากใช่ใช่คือนางเป็นคนมีจุดมุ่งหมายนางจะรู้แล้วแบบอยู่ดีๆ7เดือนเนี่ยทาเริ่มคิดในใจว่าเนี่ยจะออกมาจากตัวเราแล้วเป็นแบบนี้แล้วเกิดแบบว่าน้ำเดินแล้วอยู่ตรงนี้แล้วมาโรงพยาบาลซึ่งมันไม่ใช่หรอกพี่เข้าใจไหมคือคิดไปอันนี้คือมโนไปเลยคิดเยอะมโนคิดโอ้โหไปเยอะมากแล้วก็บวกกับฮอร์โมนบวกกับอะไรก็ตามจำได้เลยว่าแบบร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากแล้วจนไปจนในที่สุดเนี่ยคุณหมอแล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมานั่งบอกว่าเอางี้ไม่ต้องเครียดเอายังไงก็ได้ให้ลูกออกมาแล้วปลอดภัยสุดแล้วเราสบายใจสุดเพราะว่าเขาก็คุณหมอที่เป็นคุณแพทย์เนี่ยนะคะเขาถามว่าอะไรถึงทำให้ทาคิดว่าถ้าเกิดทาไม่คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอทาบอกว่าทากลัวว่าทาจะเป็นแม่ที่ไม่ดีถ้าไม่คลอดเขาออกมาเพราะว่าการคลอดธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะดีทาคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเขาบอกว่าคุณยังมีเวลาทั้งชีวิตที่จะเป็นแม่ที่ดีสำหรับเขาอีกจุดเนี้ยมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นเอาเขาออกมาแบบปลอดภัยแล้วก็โอ้จริงจบโอเคผ่านค่ะแค่มีคนอธิบายให้เธอเข้าใจและยอมรับในเหตุผลคือถ้าเป็นคนอย่างนี้ถ้าบอกว่าจบผ่านไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ตอนนี้พี่อันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดมีถ้ามีน้องได้อีกคนหนึ่งเนี่ยรายการเธอที่ยืนยันจะพยายามคลอดอยากจะคลอดธรรมชาติเดี๋ยวก่อนแต่ครั้งแรกผ่าแล้วครั้งที่สองมันเป็นออกมาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าห่างพอห่างนานถ้าเกิดวันห่างนานจะได้เหรอได้ค่ะคุณหมอบางคนบอกว่าแต่ต้องดูนะคะจะต้องดูว่าได้ไม่ได้แต่ว่าคิดว่าจะมี
เป็นไปได้ไม่ได้ปิดโอกาสมาพี่น่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่าไม่รู้สิทารู้สึกว่าทามีความสุขมากเลยอะทามีเรทาก็มีความสุขคือเขาเป็นพลังชีวิตที่แบบดีมากสำหรับทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรก็ไม่ได้อยากมีน้องนะคะเรก็ไม่ได้อยากมีน้องต้องบอกถามเรบอกเรอยากมีน้องมั้ย no I'm happy I'm very happy อะไรเงี้ยแต่ถามว่าพอทาเห็นลูกพี่อย่างเงี้ยเห็นน้องพีทอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นลูกคนอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราคิดถึงโมเมนต์ที่แบบมันตัวเล็กๆอ่ะเราอยากให้กลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่บางทีก็นึกในใจว่าหยุดแค่นี้เพราะว่าไอ้ที่เคยคิดไว้ว่าโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การพอเป็นโรงงานกับการเป็นพ่อเป็นแม่แล้วอะไม่ง่ายเลยไหนจะค่าเรียนไหนจะความดื้อของมันที่มันมีกับเราไหนจะเรื่องอันนี้ชีวิตจริงอ๋อพอโรงงานจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยแต่ก็คือถ้าพูดไว้เพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าถ้าวันหนึ่งสมมติถ้ามีพาร์ทเนอร์ขึ้นมาถ้าเขาอยากมีถ้าก็ไม่อยากจะปิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลยก็มีประโยคหลายๆประโยคที่ทำให้คุณแม่อบอุ่นหัวใจเสมอก็คือมันก็ต้องมีช่วงต้องบอกตรงๆก่อนว่าคือมันก็มีช่วงที่เราซัฟเฟอร์เนาะพอมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยพอมันพ้นจุดที่มันแบบพีคหรือเรื่องเครียดกันไปแล้วเนี่ยมันมีที่เขาหันมาบอกทาว่าวันที่เหมือนทาสบายใจขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเขาก็จะพูดกับทาว่า Mommy I'm happy to see you happyเขาพูดออกมาเองเลยเขาพูดออกมาเอง from nowhere อยู่ดีๆก็ออกมาเลย Mommy I'm just happy to see you happy if you're happy I'm happy เมื่อกี้นี้ก็ก่อนออกมาที่เนี่ยค่ะเขาก็มาส่งถึงข้างรถเลยทักเขาถ่ายวิดีโอไว้เขาบอกว่ามามีรีบกลับนะอะไรเงี้ยคือเราก็แบบทักบอก I miss you already คือเราจะพูดหวานกับกันมากมากเขาเป็นเด็กสปีดมากพี่แล้วเขาก็บอกว่าHow do I look, Ray? Well, you look very pretty. Mommy, you look so pretty. เขาจะแบบพอเขาจะเป็นเด็กชมทานตลอดพี่เรย์รู้ไหมว่าพี่เรย์แบบสวีทมากเลยที่พี่เรย์ไม่ใช่คำว่า fat หรือไม่ใช่คำว่าอ้วนหรือไม่ใช่ทั้งที่มัมมี่เป็นแบบนั้นนะพี่เรย์มัมมี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามัมมี่ตัวใหญ่มัมมี่เป็นแบบนี้แต่ no but you're pretty you're beautiful คือเหมือนในสายตาเขาอะทารู้สึกว่าเราคือทุกอย่างของเขาเขาก็เลยมองว่าเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยใช้ตรงนั้นเป็นประโยชน์ในการสอนลูกบอกว่าพี่เวย์รู้ไหมว่าถ้าพี่เวย์มองแบบนี้ผู้หญิงหลายคนในโลกจะมองว่าพี่เวย์เป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยเพราะพี่เวย์มองข้ามตรงนี้บอกปัจจุบันว่าปัจจุบันแบบอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งทำให้ทารู้สึกกระเป๋าว่าเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้โกหกแล้วเขาก็เป็นเด็กที่ทารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ compassion มากแล้วเขาก็เป็นคนที่เห็นใจคนอื่นสงสารคนอื่นเขาไม่ชอบเห็นใครโดนแกล้งเขาไม่ชอบเห็นใครโดนทำร้ายเขารักสัตว์เขาสวีทมากกับคุณพ่อเขาก็สวีทเขาก็รักคุณพ่อเขามากเขาก็จะแบบเวลาเขาโทรวิดีโอคอลกับคุณพ่อเขาก็จะแบบกากา I love you I love you วันก่อนคุณพ่อเขามาส่งเขาก็ I love you พอ I love you กลับมา I love you I love you เนี่ยถ้าบอกจ้าพ่อมานี่มาเข้าบ้านอะไรเงี้ยคือเขาเป็นเด็กแบบสวีทแล้วก็บีบยาสีฟันให้เราใช่คือพูดเราสอนไหมอ่ะพูดครั้งเดียวเคยพูดกับเขาครับครั้งเดียวก่อนหน้านั้นค่ะว่าบางทีก็จะแบบเรแปรงฟันน่ะเรบีบยาสีฟันให้แม่ด้วยนะแต่ว่าไอ้รอบล่าสุดที่ลง IG ไปเนี่ยคืนนั้นอ่ะทำเองเร you did this for mommy yes oh so sweet of you thank you babyI love you. เห็นแล้วมันแบบโอ้ตายแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจมากๆเลยอย่างเงี้ยห่วงลูกชายไหมคะถ้าวันค่ะพี่วันนึงก็ต้องเติบโตเนาะคือถามว่าห่วงไหมห่วงแต่ถามว่าการที่เรามีความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นความทุกข์คือถ้าเรามัวแต่มานั่งห่วงมานั่งตะแวงเรามานั่งแบบนอยว่าแบบตายแล้วแบบว่าลูกเราจะเป็นมีแฟนเป็นยังไงหรืออะไรยังไงคือถามว่ามันเป็นความทุกข์อะค่ะคือทาว่าในที่สุดแล้วชีวิตของเรเป็นชีวิตของเรต้องเลือกชีวิตของเรเองเราได้แต่ห่วงแล้วเราก็ได้แต่อยู่ไกลๆแล้วก็สอนเขาแล้วก็หวังว่าภาวนาว่าเขาก็จะมีคนที่เป็นคนดีที่จะมารักเขาที่ไม่ทำให้เขาเจ็บให้เขาปวดใจให้เขารู้สึกแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ทำให้ทามีสติมากมันมีช่วงที่แบบทามไม่มีสติทาจะตรงนู้นตรงนี้จัดเรเนี่ยมาปลุกทา
ในหลายๆเรื่องมากๆเลยเขาสามารถทำให้ทารู้สึกว่าทามีค่ามากเลยอ่ะสำหรับคนคนนึงคือไม่ต้องเป็นแฟนไม่ต้องเป็นอะไรแต่เขาอ่ะคือพลังที่มีค่าที่สุดสำหรับทาเรดูอยู่แน่เลยถ้าบังเอิญว่าอนาคตข้างหน้าค่ะเรกลับมาดูวันที่มัมมี่ของเรมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรกับเขาเวลาผ่านไปอีกสัก10ปีข้างหน้าเรนั่งดูอยู่ค่ะโอ้ตายละก็talking to him ก็มัมมี่เรนรู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่มัมมี่พูดกับเรนในทุกๆวันนะคะก็คือ I love you baby I love you so much you're my everything เขาเป็นลมหายใจเป็นพลังชีวิตอย่าดื้อมากนะหวังว่าตอนนี้คุณคงไม่ได้ดื้อมากแล้วก็อย่าทำให้แม่ห่วงมากจะทำให้แม่ห่วงมากเพราะว่าแม่ห่วงและแม่ก็ห่วงเรแต่ว่าแม่อาจจะไม่ได้แบบพูดเสมอว่าแบบนั้นเพราะว่าบางทีเวลาพูดมากๆมันก็น่ารำคาญนะเป็นเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้เรรู้ว่าเรจะทำอะไรคือถ้าสมมติเรได้ดูทั้งเทปเนี้ยเรจะรู้เลยว่าเหมือนที่แม่บอกว่าแม่เจ็บไม่ได้แม่ตายไม่ได้แม่ทำมาทั้งหมดเนี้ยเพื่อเรก็ขอให้เรเนี่ยเป็นเด็กที่โตมาเป็นเด็กดีมีคุณภาพนะคะทำไม่ได้คาดหวังว่าเรจะต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ถ้าขอให้เรมี survival instinct ที่ดีคือเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็ขอให้เป็นคนที่คนเมตตาแล้วก็เป็นคนที่มีแต่คนเอ็นดูแล้วก็รักเหมือนที่คนรักแม่เพราะเร you deserve it you're such a great child I love you so much อีกนิดนึงอยากรู้จริงๆว่าอันนี้ถามตรงเลยเราณวันนี้เรารู้สึกว่าเราโหยหาความรักไม่เลยคือถามว่าอยากมีไหมอยากมีมันเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนอยากมีคนให้กลับมาโอ๊ยพี่รักเหนื่อยจังแบบให้คุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยากมีคนให้กุ๊กกิ๊กคุยโทรศัพท์ด้วยมันแต่ถ้าถามว่าด้วยอายุของเรามันก็บียอนด์พอยต์นั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากมีค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้คือทาแบบถ้าคือทารู้สึกว่าถ้ามีมาก็ดีแต่ถ้าไม่มีทาก็จะไม่ไปโหยหาคือถ้ามาก็ขอให้มาเองด้วยสิ่งที่ดวงหรืออะไรชะตาที่มันจะต้องได้มาเจอกันอารมณ์ประมาณถ้ามาก็มาดีอะค่ะอย่ามาแบบทำให้ทุกข์อีกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่พร้อมจะทุกข์แล้วนะคะเพราะเธอหวงความสุขของเธอสุดพลังใช่ค่ะชีวิตมันสั้นทาเลยอะเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าถ้ามันจะต้องมีความสุขด้วยการอยู่กับตัวเราเองคนเดียวเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ทาก็โอเคแต่ถ้ามีใครที่มาเติมเต็มก็ขอให้มาเติมเต็มให้ฟูลฟิลแบบที่เราไม่ต้องมาไอ้นี่มากแบบไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะแยะเพราะว่าจุดที่อยู่ตอนนี้ก็คือมีความสุขอยู่แล้วแหละมีความสุขค่ะใช่ทาว่าหลายคนอาจจะเห็นได้แหละด้วยสีหน้าสายตาอะไรของทาค่ะจริงๆผมคิดว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ว่าเธอมีความสุขจริงๆแล้วเป็นความสุขจากความเข้าใจแล้วเป็นความสุขจากการเลือกที่จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรหรือการร้องเพลงใช่ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะครับผมนี่คือสาวน้อยมหัศจรรย์ซึ่งวันนี้ยังคงเป็นคนมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนที่เราได้สัมผัสกับการเรียนรู้ผ่านชีวิตของเธอซึ่งเติบโตมาท่ามกลางสายตาของคนทั้งประเทศหรือจะเรียกว่าทั้งโลกด้วยก็ได้อมิตาทัทยังครับแล้ววันนี้นะครับเราขอมอบไวรัลคลีนผ้ารองและปลอกหมอนกันเปื้อนช่วยกันไวรัสและแบคทีเรีย always with you ที่นอนโลตัสอยู่คู่กับคุณเสมอให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับและขอบคุณครับแลคโตซอยโกซิรีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของคุณธนาคารออมสินและ always with you ที่นอนโลตัสอยู่คู่กับคุณเสมอรวมถึงกล่อง with care ของขวัญแทนความรู้สึกและความห่วงใยนะครับสัปดาห์หน้าครับแขกรับเชิญเรามาเป็นคู่และเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางกระแสของความคิดเห็นที่หลากหลายแต่หนึ่งในความคิดเห็นที่ถาโถมเข้าใส่คือเดี๋ยวก็เลิกและไปไม่รอดแต่ในที่สุดเขาผ่านสุขจนมาถึงการร่วมทุกข์ให้เราได้เห็นและเขาจะมาแชร์มุมใหญ่ๆของเขาล่าสุดที่จนถึงทุกวันนี้แม้จะเจอทุกข์ถาโถมเข้าใส่แค่ไหนโลกก็ยังเป็นสีชมพูเพราะเขาจับมือกันแน่นมากพอครับปู่แบล็คเฮดและน้องนุกซี่มาอยู่ที่นี่คุยกันทุกเรื่องใน Club Friday Show นะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอดนะครับวันนี้อั๋นทาและพี่อ้อยพี่ชอดลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาเป็นคนที่ทำให้ทามีสติมากมันมีช่วงที่แบบ
ทาไม่มีสติทาจะตรงนู้นตรงนี้แต่เรนเนี่ยมาปลุกทาในหลายๆเรื่องมากๆเลยเขาสามารถทำให้ทารู้สึกว่าทามีค่ามากเลยอ่ะสำหรับคนคนนี้คือไม่ต้องเป็นแฟนไม่ต้องเป็นอะไรแต่เขาคือพลังที่มีค่าที่สุดสำหรับทาเพราะรักก็คือรักอมรินทร์ทีวี